วันนี้นี่หลุดจอหลายครั้งแล้วอ่ะคุณต้ามาแน่นอนเราก็ต้องคุยกันถึงเรื่องของพรีวิวฟุตบอลครับผมไทยลีกในโซนภาคเหนือของบรรดาสโมสรต่างๆในภาคเหนือของเราครับนะครับโดยเฉพาะในช่วงแรกนี้ก็คงจะเป็นระดับท็อปของ2ลีกแล้วกันนะครับก็คือในส่วนของรีโวไทยลีกรีโวไทยลีกกับทางส่วนของ M150 นะครับแชมเปี้ยนชิพมาที่ในส่วนของรีโวไทยลีกมีเกมต่อเนื่องเลยนะฮะสุดสัปดาห์ที่แล้วมาต่อเนื่องกลางสัปดาห์นี้เลยนะกลางสัปดาห์นี้ก็กระหน่ำกัน3วันเลยเหรอครับอังคารพุธพฤหัสเลยเหรอนะครับมาดูอัปเดตผลกันหน่อยแล้วกันนะครับว่านัดกลางสัปดาห์นัดมิดวีคเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับมีตั้งแต่วันที่5นะฮะวันที่5นี่ก็ฮือฮาแล้วนะฮะโพลิสเทโลอัดชลบุรีนะครับนั่นครับนะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะเอาภาพขึ้นเลยก็ได้นะครับแล้วก็รวมไปถึงอย่างอีกคู่นึงก็คือทางด้านของเมืองทองเจอความเหนียวแน่นของหนองบัวพิชยะนะฮะตามตามอีกต่างหากตามอีกต่างโอ้ไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะฮะเมืองทองเล่นในบ้านนี่ไม่ชนะใครมา2เกมแล้วนะครับนะครับนี่ก็เจอพิษของหนองบัวนะฮะส่วนหนึ่งเขาบอกว่าเจ้าวังมีสถิติที่ดีเวลาเจอกับเมืองทองตั้งแต่สมัยคุมพีดีทีละนะพอมาเจอเมืองทองก็คงจะพอรู้ไส้สนกลในกันพอสมควรพอขยับมาเป็นวันพุธครับถ้าดูจากผลวันพุธนี่ก็บุรีรัมย์ก็ยังคงยอดเยี่ยมเหมือนเดิมนะฮะครับนะครับบุรีรัมย์ก็ยังคงครองตำแหน่งจ่าฝูงได้นะครับเมื่อกลางสัปดาห์ก็เอาชนะได้นะครับแล้วก็อย่างทางด้านของทีมที่น่าสนใจทีมอื่นในช่วงกลางสัปดาห์ก็แน่นอนคู่เอกเลยนะครับวันพุธ BG ซัดกับเชียงรายเชียงรายผมว่าเชียงรายนี่ไม่ต้องเตะในบ้านเลยดีไหมเพราะว่าเป็นเกมเยือนชนะเหมือนแมนยูอ่ะเหมือนแมนยูโอ้โหช่างพูดแม่เก่งเหมือนแมนยูเลยโอ้โหคือเล่นในบ้าน4เกมเนาะครับชนะนัดเดียวอ่ะเสมอ2อ่ะทำบุญสนามผมแนะนำให้แพ้ประจวบสนามพอเล่นเยือนเนี่ยโอ้โหบุกไปชนะชลบุรีที่กำลังฟอร์มดีใช่และยังไม่พออัด BG แชมป์เก่าใช่ล้างตาไดกินได้ด้วยใช่แม่จริงๆและนี่จะเบิ้ลเป็นแฮตทริกเกมเยือนนัดที่3ไหมเดี๋ยวสุดสัปดาห์นี้ใช่ไหมเดี๋ยวเราดูบุกโปรแกรมแล้วกันนะครับอันนี้คือในส่วนของโปรแกรมนัดมิดวีคแล้วก็เมื่อวานนี้ครับสดๆร้อนๆเลยนะฮะสองคู่ครับทั้งสองท่านก็คงจะเข้าไปอยู่ที่700ปีด้วยนะฮะใช่ครับเป็นพยานในเกมนั้นด้วยใช่ไหมครับครับผมอยู่ตรงประตูตกลงแล้วนี่ท่าเรือกับเชียงใหม่ยูไนเต็ดครับก็เป็นยังไงฮะตามคาดครับตามคาดตามคาดเลยเหรอครับอันนี้เขาถือว่าผลไม่พลิกนะครับพี่อ๋อแต่เครื่องแรกนี่ยิงกันน้อยมากนะพี่หนุ่มไม่ยิงเล็กคอร์ใช่ไหมเล็กคอร์ใช่ไหมคอร์ใช่ใช่เพราะว่าเขาดูเชิงทีมงานในใจว่าถ้าเชียงใหม่ยืนระยะได้ผมว่าเผื่อมีแต้มอ่ะนั่นแหละแต่มันไปมีจุดหักเหมันไม่ใช่อย่างนั้นคุณต้าดูว่ามันผมดูแล้วเครื่องแรกเขาเล่นของท่าเรือค่อยๆเคาะไปแล้วผิดแผนของเชียงใหม่ด้วยคือบังเอิญเอฟซันเจ็บหนักเจ็บมันเป็นตัวอันนั้นถือว่าผิดแผนอันนั้นถือว่าผิดแผนของตัวแปรเลยของเชียงใหม่ยูเราถือว่าผิดแผนครับของท่าเรืออันนี้ถือว่าตามแผนครับตาดยานิกบอลลี่ที่ยืมมาจากท่าเรือด้วยเดี๋ยวใช่ไม่ได้ลงไม่ได้ลงเพราะว่าเป็นข้อสัญญาข้อสัญญาครับข้อสัญญาที่ยืมมาเขาจะไม่ให้ลงเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสองเด้งเลยครับขาดเอฟซันบอลลี่ลงไม่ได้เดี๋ยวลองไปใครที่อยากทราบเบื้องหน้าเบื้องหลังไปตามอ่านบทสัมภาษณ์ของโค้ชอั๋นในเพจหิมสนามของเราได้ คืออันนี้เดี๋ยวผมขอออกตัวนิดนึงนะครับว่าเราไม่ได้มีความตั้งใจที่อยากจะเป็นสายล่อฟ้าให้โค้ชอั๋นนะเราก็ทำตามหน้าที่ของเรานะครับแต่ผมพูดตรงเลยนะครับว่าจนผมมีความรู้สึกว่าผมควรจะต้องลงบทสัมภาษณ์โค้ชอั๋นอีกไหมเนี่ยเขาลงเมื่อไหร่เนี่ยก็คือเหมือนเดิมไม่ใช่ ทัวลงตลอดคุณงทัวลงตลอดอ่ะคือเราไม่ได้ต้องการว่าอย่าให้คนโทษนะไม่ใช่ให้มาใช้เป็นพื้นที่ในการด่านะครับแต่เพียงแต่ว่า
เราก็อยากจะนำเสนอว่าวิธีคิดของโค้ชถูกไหมฮะว่าเขาคิดยังไงอยากบอกให้รู้ว่าวิธีคิดของเขาเป็นแบบนี้นะเกมเป็นแบบนี้แต่หลายท่านก็ไปฟังอีราค่าอีรมอ่ะด่าอย่างเดียวอ่ะก็คืออันนี้คือเดี๋ยวนี้นะเป็นนิสัยเบื้องต้นของคนไทยบอกตรงเสียงเกรียนคีย์บอร์ดใช่ไหมเกรียนคีย์บอร์ดหนึ่งอ่านไม่ถึง8บรรทัดนี่คือสำคัญที่สุดพยายามอ่านให้หมดครับแล้วทำความเข้าใจนะฮะมันจะเป็นผลดีกับคนอ่านนั่นแหละใช่คือจริงๆเนี่ยผู้สื่อข่าวถามเจาะประเด็นอยู่ละแล้วก็โค้ชอ่านก็ตอบตามประเด็นที่ผู้สื่อข่าวเจาะอยู่ละนะครับลองไปตามอ่านดูแล้วกันแต่อัปเดตล่าสุดกรณีของเอฟซันนี่เข้าใจว่าหนักมากนะครับครับผมได้ยินว่าเบ้าตาแตกถูกต้องอาจจะพักทั้งฤดูกาลหรือเปล่าอันนี้ถึงกระโหลกร้าวเลยหรือเปล่าใช่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 ได้ยินมาประมาณนั้นนะอาการเบื้องต้นนะยังไม่แน่ชัดแต่กระดูกเบ้าตาแตกนี่แน่นอนแล้วทีนี้มาดูอัปเดตตารางคะแนนแล้วกันครับประโยคที่เขามักจะพูดตลอดเวลาครับตารางคะแนนไม่เคยโกหกนะครับเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าทีมไหนมีผลงานดีก็แน่นอนก็จะต้องอยู่ที่ดีกว่านะครับอย่างของเชียงใหม่ยูไนเต็ดเองก็ยังคงอยู่โซนอันตรายตกชั้นอยู่เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่คงจะต้องพยายามเอาใจช่วยเป็นกำลังใจให้กันเพราะว่าเราก็ยังอยากจะให้ทีมในเชียงใหม่เราเล่นในไทยลีก1ครับนะอันนี้คือสิ่งที่เชียงรายอยู่เหนือสุดแล้วครับเราอยากให้เป็นสีสันเชียงรายอยู่อันดับ3นะครับอยู่เหนือสุดครับอยู่เหนือสุดเลยนะผมพูดผิดตรงไหนครับผมครับผมไม่ผิดครับพี่ไม่ผิดครับไม่ผิดครับผมนะครับแล้วก็จริงๆก็เบียดกับท่าเรือนะฮะแต้มเท่ากันเลยนะฮะนี่คืออัปเดตตารางคะแนนล่าสุดเมื่อผ่านเกมกลางสัปดาห์อย่าลืม BG ยังมีเกมอยู่ในมือ2เกมนะครับคุณ1ไม่คุณถ้าตามลักษณะของการทำฟุตบอลเนี่ยการมีเกมอยู่ในมือใช่ว่าจะได้เปรียบนะครับเพราะยังไม่ได้แข่งนะครับแล้วคุณรู้ไหมต่อไปจะแข่งกับใครถ้าเป็นทีมเชียงใหม่ยูไนเต็ดเอานะนัดถัดจากแบบนี้นะเชียงใหม่ยูไนเต็ดชอบเล่นของสูงล่าสุดเขาเอาเด้นะเอาดูต้องติดตามดูแล้วกันนะครับอันนี้คือในส่วนของโปรแกรมที่ผ่านไปรเรามาดูกันในส่วนของโปรแกรมที่จะแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้ครับครับผมขึ้นมาเลยละกันเพราะว่าทั้งสองท่านก็คงอาจจะเห็นโปรแกรมกันมาแล้วล่ะนะครับนี่ก็ให้แฟนๆกีฬาได้ติดตามดูว่าโปรแกรมที่จะแข่งขันกันในสุดสัปดาห์นี้ตกลงไม่มีเกม Friday Night นะครับเพราะว่ามันเตะกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับกลางสัปดาห์เพราะนั้น Friday Night จะไม่มีแม่งก็ตายแล้วครับนักบอลนะครับก็จะมาเตะแค่เสาร์อาทิตย์เพราะนั้นเตะแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของทีมโซนเหนือเราครับเล่นทั้ง2วันเลยนะ2วันครับทั้งเสาร์อาทิตย์เลยนะเสาร์อาทิตย์เริ่มจากวันเสาร์ก่อนแล้วกันครับเชียงรายยูไนเต็ดครับไปอีสานละคราวนี้อ่ะไปเจอทีมน้องใหม่ไทยลีกครับก็เป็นไงบ้างอ่ะคือเท่าที่ผมดูนะครับล่าสุดนี่หนองบัวเค้าก็เสมอกับเมืองทองมาได้เนาะแต่เป็นเมืองทองยุคที่ไม่ถึงกับว่าแข็งมากตอนเนี้ยถือว่ายังมันอ่อนๆกว่าปีที่ผ่านๆมาครับคือเมืองทองเนี่ยผมว่าอยู่ในช่วงของการที่เขาพยายามอยากจะทำให้ทีมพูดง่ายว่าใช่เลือดใหม่ใช่ใช้เด็กเล่นเยอะแล้วเขาต้องการคือพูดง่ายคือเขาไม่ได้มองตลาดในเขาปั้นเด็กขึ้นมาแล้วก็เตรียมเพื่อที่จะส่งไปเจลีครับนะเขามีเป้าหมายเขามีเป้าหมายของการที่จะทำเพื่อเป้าหมายและจุดยืนตอนนี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็พยายามปั้นเด็กแต่เขามองถึงตลาดนอกมากกว่าเท่าเราดูจับดูเหมือนอะไรรู้ไหมการเขาอยู่ทีมในฮอลแลนด์อ่ะมีอยู่ทีมนึงอ่ะคุณไอแอ็กซ์ไอแจ็คไอแอ็กซ์ก็ได้อ่ะกับ PSV Eindhoven ถูกต้องสองทีมเนี่ยจะเป็นทีมที่ผลิตนักเตะเหมือนกับเมืองทองคืออย่างที่บอกฮะการทำฟุตบอลยุคนี้มันต้องมีเป้าหมายนะโทษนะอย่าคิดว่ามีแต่ตังค์แล้วก็แม่งจ่ายเงี้ยนะฮะอย่าต้องมีเป้าหมายแล้วก็ต้องคิดว่าจะทำยังไงนะครับเงินก็มีโอกาสหมดได้นะครับเพราะฉะนั้นของเมืองทองเข้ามาทรงนี้ทีนี้กลับมาที่คู่ของเราก็คือผมดูว่าหนองบัวเนี่ยก็เป็นทีมอยู่ในอันดับ10นะครับของตารางเนี้ยคือเขาเป็นทีมน้องใหม่ที่ผลงานดีกว่าทั้ง2ทีมที่ตามขึ้นมาด้วยกันทั้งขอนแก่นและเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับแต่ว่าสถิติล่าสุดอ่ะก็มา3หน้าเลยมีทั้งชนะทั้งเสมอทั้งแพ้เป็นไปได้หมดครับผมใช่คุณพูดถูกถ้าเรามาดูเอาดีๆจริงๆเนี่ยถ้าเขาไปเจอทีมที่แข็งๆอ่ะเขาเอาไม่อยู่นะครับพี่หนึ่งผมสังเกตเขาเจอทีมที่ใหญ่ๆแข็งๆเนี่ยเขาไม่ไหวนะเขาเหมือนว่าเขายังต้านไม่ค่อยอยู่ครับครับใหญ่จริง
งวดนี้เจอใหญ่แน่บิลโรซิเม่โคตรใหญ่สถานการณ์ที่หนึ่งกล่าวขั้นต้นว่าเชียงรายเบียดขึ้นมาในอันดับ3เนี่ยแต่ถ้าหากเขาชนะวันพรุ่งนี้ปุ๊บอะแล้วเขาปล่อยให้ท่าเรือกับบุรีรัมย์ไปฆ่ากันเองอะตัดแต้มกันเองมันตัดแต้มกันเองเขามีสิทธิ์ขึ้นไปทะลุเลยใช่ไหมถึงชั่วคราวก่อนทะลุเลยใช่ไหมแต่วันต้องไปลุ้นวันอาทิตย์อีกทีว่า2คู่2ทีมเขาจะจบกันยังไงคือตอนนี้บุรีรัมย์มี13แต้มจาก6นัดครับท่าเรือแต้มเท่าสิงห์เชียงรายก็คือมี11แต้มจาก10จาก6นัดเท่ากันเพราะฉะนั้นอย่างที่คุณต้าบอกถ้าวันพรุ่งนี้เก็บชัยชนะได้ BG ยังขึ้นจาก4นัดมี7นัดมี7แต้มใช่ๆๆๆทีนี้ถ้าพูดถึงกรณีนี้เนี่ยใจฝักใฝ่แต่ BG มองยังไงผมว่านะครับเมื่อเห็นภาพตรงนี้แล้วเนี่ยเชียงรายผมว่าไม่ปล่อยให้หลุดมือแล้วก็อย่างที่เราคุยกันเมื่อต้นรายการว่าอะไรเชียงรายเก่งเกมเยือนไม่ใช่มั้งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะครับไม่ใช่มั้งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยไม่คือถ้าจะประโยคที่เราพูดเมื่อกี้จะสมบูรณ์ได้ก็คือต้องไปชนะหนองบัวพิชยะวันพรุ่งนี้จะถือว่าเขาเป็นทีมที่เก่งนอกบ้านครับอ่ะอันนี้ยังถือว่ายังไม่แฮตทริกนะถ้าวันพรุ่งนี้เก็บชัยชนะได้ด้วยเนี่ยชัดเจนถูกต้องว่าไม่ต้องเล่นในบ้านละเล่นเยือนเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะขอเล่นนอกบ้านตลอดทั้งฤดูกาลก็ได้นะเพราะฉะนั้นเกมนี้มองยังไงเอ่ยผมคิดว่าถ้าดูจากภาพรวมๆของหนองบัวแล้วเนี่ยครับผมเอาให้ดีนะครับทั้งสองท่านเพราะว่าพวกท่านหวยแตกมา2อาทิตย์แล้วนะเขาผมว่าต้านยากต้านทีมใหญ่ต้านยากต้านยากใช่ไหมครับผมว่าชนะแน่นอนเชียงรายสกอร์ผมให้2-0พี่นงว่าไงผมไม่อยากทายเลยโอเคไม่เป็นไรคู่นี้ผมไม่อยากทายโอเคเพราะฉะนั้นใจมันรักหนองบัวนะผมรักเจ้าบ้านบอลเนี่ยคือโทษทีบอกตามตัวเมื่อก่อนเปิดโต๊ะรับบอลเนี่ยผมเนี่ยก็คือส่วนมากเห็นไหมเห็นใจเห็นพ้องกันไงก็คือเหมือนหมายถึงคนแทงนั่นแหละคือเชียงรายชนะใช่ไหมผมก็จำเป็นผมไม่มีสิทธิ์เลือกไงผมก็เลยไม่อยากทายคู่เนี่ยรับอย่างนี้ก็รับอย่างนั้นใช่โอเคเพราะฉะนั้นสายเหนือเชียงรายนะโอเคคู่นี้ผ่านไปส่วนเอาละครับใกล้ตัวเราอีกนิดนึงเชียงใหม่ยูของเราครับเยือนราชบุรีมิตรผลไปองค์มังกรเป็นไงบ้างครับครับคราวนี้สภาพทีมไม่สมบูรณ์อ่ะผมดูแล้วเหนื่อยนะถ้าเทียบจากผลงานโดยรวมนี่คือแทบจะไม่หนีกันเดี๋ยวขอโทษนะคือเราพยายามอัปเดตแล้วนะครับเรื่องของแอดโฆษณาอย่างที่เราเคยประชาสัมพันธ์หรือคุยโดยตลอดนะครับว่าเรามักจะพยายามจะใช้แอดของทีมในท้องถิ่นเรานะครับแต่ด้วยความที่เชียงใหม่ยูอาจจะยังไม่ได้ทำนะฮะก็เลยขออนุญาตยืมของราชบุรีมาใช้ก่อนตอนนี้อ่ะเกมซึ่งดูแล้วเนี่ยผมว่าคือมันดูเจ้าบ้านน้ำหนูว่าเขาจะมีภาษีดีกว่านิดนึงนะด้วยแต้มด้วยอะไรด้วยผลงานแต้มแล้วก็คือไม่ค่อยชนะตอนนี้ผมให้ข้อมูลในเบื้องต้นก่อนที่คุณต้าจะลงรายละเอียดเรื่องนักเตะเพื่อฟันธงนะราชบุรีเนี่ยเตะอยู่ในอันดับที่12เตะ5นัดนะเพราะยังลืมโปรแกรมค้างนะครับ5นัดมี5แต้มนะนะครับอันนี้คือเจ้าบ้านนะก็หนีได้เหมือนกันไม่อาจจะดูภาพว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ต้องอย่าลืมว่าพวกเขาเองเนี่ยใน4นัดเนี่ยไม่ชนะทีมไหนก็จริงนะครับแต่ไม่แพ้นะไม่แต่เล่นเยือนหมดนะครับยังไม่ได้เล่นในมิสโคนสเตเดียมเลยนะครับเพราะฉะนั้นการเล่นในบ้านนัดแรกคราวนี้นั่นคือการเล่นครั้งแรกในฤดูกาลของราชบุรีราชันมังกรในการเล่นในบ้านเขาจะไม่เอา3แต้มเลยเหรออันนี้คือสิ่งที่สิ่งที่จากโซนท้ายตารางด้วยถูกนะเพราะฉะนั้นคุณสมชายไม้วิไลเองซึ่งก็บอกอยู่แล้วว่าตอนเนี้ยทีมกำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นฝั่งของเจ้าบ้านราชบุรีอย่างที่บอกครับอาจจะดูภาพรวมว่ามีแค่5แต้มจากการลงสนาม5นัดแต่ยังไม่เคยเล่นในบ้านนะเพราะฉะนั้นคราวนี้ต้องถามเชียงใหม่ยูไนเต็ดไหวไหมกับสภาพทีมตอนนี้ซึ่งคุณหนงก็บอกว่าไม่สมบูรณ์เลยกระปกกระเปี้ยเหลือเกินแต่ในทางกลับกันเนี่ยผมว่าเขาอาจจะได้ตัวนักเตะบางตัวอย่างยานิมูรีกลับมานะครับอาจจะมาเสริมมาเติมในส่วนที่ขาดไปในนัดที่แล้วอ่ะสักนิดนึงก็ยังดีแล้วก็ตอนนี้ก็ด้วยทางที่ว่าผลงานอ่ะที่มันกำลังดีมาเมื่อนัดก่อนนู้นที่ว่าไปชนะสมุทรปราการมาแล้วอยู่ๆก็มาแพ้ท่าเรือเนี่ยครับว่าเขาน่าจะต้องฟื้นตัวกลับคืนมาให้ได้คือแบบอย่างที่โค้ชอั๋นเขาให้สัมภาษณ์ในล่าสุดที่บอกว่าไม่มีใครหรอกครับที่ว่าจะไปแข่งเพื่อแพ้หรือแค่คิดแค่เสมอนั่นแหละครับนะครับทุกคนต้องพยายามหวังถึง3แต้มหมดแหละใช่ครับส่วนจะได้ไม่ได้เป็นเรื่องของหน้าฟุตบอลนั่นแหละครับนะครับเพราะฉะนั้น
โอเคความมุ่งมั่นมีนักเตะต้องเอาด้วยนะใช่ครับนะแล้วที่สำคัญก็คือสภาพร่างกายไหวกันไหมนั่นแหละครับนะอันนี้คือสิ่งที่คงจะต้องมาดูกันแต่อย่างน้อยนิดนึงแล้วกันถ้ามองกันถึง6เกมของทีมเชียงใหม่ยูครับเทียบในบ้านกับนอกบ้านเนี่ยผลงานนอกบ้านดีกว่าในบ้านครับถูกไหมใช่ครับไปชนะมา1ใช่มั้ยไปเสมอมา1นะแพ้มา1นะในขณะที่ในบ้านเองแพ้อย่างเดียวนะฮะเสมอ1ก็แพ้2เสมอ1นะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่างน้อยถ้าใครเป็นแฟนเชียงใหม่ยูทีมช้างเผือกอย่างน้อยผลงานนอกบ้านฮะก็ดีกว่าในบ้านวะมีโอกาสลุ้นอย่างน้อยคือลุ้น1แต้มครับถูกมั้ยถ้าพูดถึงลุ้นมีแต้มออกมาอ่ะลองบวยอย่างเชียงใหม่ยูเจอกับราชันมังกรทั้ง2ท่านมองไงครับผมว่าแบ่งแต้มครับแบ่งแต้มนะผมรอดยากเหรอเป็นรองครับเป็นรองเป็นรองน่าจะให้ราชบุรีชนะนะครับ60 40โอเคอ่ะสกอร์ประตูเหรอครับ60ต่อ40ไม่ใช่คือเปอร์เซ็นต์ไงเปอร์เซ็นต์ที่ชนะไงแต่ทีนี้ถ้าคุณต้ามองคือออกเสมอใช่ไหมเสมอครับผมว่าคิดว่าประตูด้วย1-1ครับ1-1นะโอเคเพราะฉะนั้นเกมคู่นี้ในส่วนของเชียงใหม่ยูหวังได้1แต้มนะถ้าดูจากสถานการณ์ณเวลานี้ใช่ครับขออย่างเดียวเมลวินควรจะมีคู่ขาหรือพาร์ทเนอร์มีแน่นอนไม่งั้นลำบากครับถูกต้องถูกไหมอย่างเกมที่ชนะสมุทรปราการซิตี้ได้เนี่ยเขา3แอสซิสต์นะเขาอาจจะไม่ได้ยิงนะแต่เขา3แอสซิสต์เลยนะถูกไหมโบลี่2นะถูกไหมเพราะฉะนั้นนี่คือนี่คือเพราะอย่างดูเกมที่เจอท่าเรือเนี่ยคือเขาเงยหน้าขึ้นมาเขาไม่รู้จะส่งให้ใครอ่ะครับมองหาใครถูกไหมยังไอ้ลูกที่เหมือนยิงแรงๆครึ่งหลังลูกนั้นเนี่ยโทษนะถ้าเป็นคนที่เป็นเล่นกีฬาผมว่าบางทีอาจจะยิงด้วยความแค้นนะคือไอ้เหี้ยแม่งยิงไปเลยวะอะไรเงี้ยสมเด็จไปอย่างนั้นนะนี่คือสิ่งที่ทวินก็ไม่ได้ยืนศูนย์หน้านะนี่อันนี้คือสิ่งที่ต้องดูว่ารูปแบบวิธีการเล่นด้วยของโค้ชนะครับจะต้องปรับไหมเพราะคุณสมชายของคุณอันเนี่ยสุรบนะครับก็บอกอยู่แล้วว่ายังไงคงจะต้องใช้บทเรียนเนี่ยมาเป็นการบ้านในการที่ต้องแก้มีคนเห็นด้วยคุณตะว่าน้องชายผมบอยเชียงใหม่ทีมอุลตร้าที่เชียร์บอกว่าแบ่งแต้มครับโอเคโอเคโอเคไม่รู้ลองทายมานะบอยนะนะสนุกสนุกครับสนุกสนุกนะมีของรางวัลแจกนะไม่อันนี้ไอ้ของที่หนึ่งไม่เกี่ยวของที่สองอย่างเดียวมีของที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นคือโปรแกรมของสองทีมในโซนเหนือเรานะครับที่จะลงสนามในส่วนของรีโวไทยลีกนะครับส่วนดูภาพรวมอื่นๆครับวันเสาร์แน่นอนครับ BG แชมป์เก่าจะเจอกับโปลิสเชโรนะครับนะครับวิทย์ไปวิทย์มาหรือเปล่าฮะวิทย์มาครับตอนนี้วิทย์ไปวิทย์มาแล้วเกินนะครับปวดหัวเรื่องนักเตะด้วยนะครับแล้วก็นครราชสีมามาสเตอร์ FC จะเจอกับทรูแบงคอกนะครับแล้วก็ทรูนี่ชนะมา2เกมแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นนครราชสีมาซึ่งไม่แพ้ใครมา4นัดเนี่ยเกมนี้ก็น่าสนใจ ACG ครับจะเจอกับขอนแก่นนะครับ ACG เมืองทองเจอขอนแก่นทีมบ้วยเลยนะครับส่วนวันอาทิตย์ที่น่าสนใจมี3คู่เลยนะครับชลบุรีเจอสุพรรณนะครับครับพี่ชลบุรีนี่จะหยุดความแพ้2เกมติดหรือเปล่านะฮะต้องติดตามนะครับ PTT ประจวบเจอสุพรรณการซิตี้ครับและแน่นอนครับสุดท้ายของความมันวันอาทิตย์เกม5ดาวเลยนะครับท่าเรือซัดกับบุรีรัมย์นั่นแหละครับนะนี่ก็คือไทยลีก1นะครับหรือว่ารีโวไทยลีกนั่นเองครับมาที่ไทยลีก2ถูกต้อง M110 Championship ครับผมดูภาพรวมกันนิดนึงนะครับสำหรับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับว่าผลการแข่งขันเป็นอย่างไรก็ตามหน้าจอเลยนะครับเราคงไม่ไปไล่เรียงละนะครับแต่อย่างน้อยทีมโซนเหนือในสัปดาห์ที่แล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับนะนะมีที่เจอกันเองก็คืออย่างสุโขทัยแค่นั้นเองเนาะที่ก็อย่างน้อยก็ชนะเชียงใหม่แล้วนะครับแต่แพร่ก็ไปเสมอเนาะแพร่เสมอนะลำพูนก็แพ้ในบ้านเนาะครับลำปางก็ไปแพ้ยับมาอีกนะครับแต่จริงๆจะบอกว่ายับก็ไม่เพราะว่ามาเบียดได้ในช่วงท้ายนะครับแพ้ไปบุบิด 2-3 นะเพราะนั้นฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาดูตารางคะแนนเลยแล้วกันนะครับสำหรับในโซนเหนือแล้วก็ภาพรวมของตารางคะแนนในสัปดาห์ที่ผ่านมาของM110 Championship นะครับก็ยังถือว่าทีมโซนเหนือเราก็ยังเกาะกลุ่มอยู่นะนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยตารางคะแนนเนี่ยยังตราดอยู่อันดับ1ก็จริงนะครับ6นัดมีอยู่16แต้มยังไม่แพ้ทีมไหนนะครับแพร่อันดับ2นะฮะมี14แต้มจาก6นัดนะครับที่น่าสนใจคือแพร่ก็ยังเป็น1ใน3ทีมนะครับที่ยังไม่แพ้ทีมไหนนะครับนอกเหนือจากตราดจากแพร่แล้วก็จะมีทางด้านของอุดรนะครับแต่แพร่เนี่ยที่น่าสนใจอย่างนึงครับในบรรดาทีมที่อยู่ท็อปทั้งหมดเนี่ยแพร่เสียประตูน้อยสุดนะแค่2ประตูนะครับในการเล่น6นัดนะครับก็ถือว่ายังคงมีเรคคอร์ดที่ดีสำหรับในเรื่องของแผงเกมรับรองลงมาอันดับ3ก็เป็นสุโขทัยนะครับ13แต้มนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจสำหรับสุโขทัยคือ
เป็นทีมที่ยิงเยอะมากยิงเยอะมากครับนะคุณตาก็อยากนักเตะหน้าเดิมๆด้วยเนาะครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการผลิตสกอร์เขาแทนน่าสนใจยิงไป19ประตูอ่ะนะครับจาก6นัดนะครับอุดรธานีฮะแล้วเสียล่ะก็เป็นหลักเหมือนกันนะแต่เพียงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็ทำให้บอลมีสีสันไงนะครับอุดรอันดับ4ครับเป็น1ใน3ทีมที่บอกยังไม่แพ้ใครนะครับมีตราดมีแพร่แล้วก็มีอุดรนะครับครับอุดรนี่มาเงียบๆแล้วก็สัปดาห์นี้ก็น่าจะสนุกด้วยนะครับเดี๋ยวเราคงจะดูโปรแกรมกันแล้วก็อันดับ5เป็นหนองบัวพิชัยไอ้เบาคาสตอมลาดกระบังเลอคาสตอมมาเหรอชนะ2เกมติดนี่พวดมาเลยอ่ะมาเลยครับเพราะทีมหลายๆทีมสะดุดอ่ะครับเออเชียงใหม่ก็สะดุดลำพูนก็สะดุดคือเราดูฟอร์มตอนนั้นผมดูฟอร์มตอนนั้นที่เล่นกับลำพูนวอร์เรอร์ที่ลำพูนไปเยือนเนี่ยหรือว่าเขามาชนะเชียงใหม่ด้วยใช่ไหมใช่เขาเริ่มจากชนะเชียงใหม่เนาะใช่นะนั้นเลยทำให้ชนะเชียงใหม่ชนะเมืองกาญเนี่ยอันดับเลยพรวดขึ้นมาเลยไม่แต่ผมดูแล้วถ้าเป็นวันไหนที่ฝนไม่ตกที่คัสตอมลงเตะนะคัสตอมสู้ไม่ได้แน่เขาเก่งเขาบอลน้ำเขาบอลน้ำโอเคโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นที่เหลือมาอันดับ6ถึงอันดับ9แต้มเท่ากันหมดคือ8แต้มมีชัยนาทมีลำปางมีแกรนด์ดัมมันมีเชียงใหม่ FC แต่ที่น่าสนใจคือลำปางเตะน้อยสุดและเห็นว่าในสัปดาห์หน้าจะมีการสรุปแล้วล่ะว่าตกลงจะแมตช์ที่ไฟดับนี่คือยังไงเจอกับระยองแล้วจะลงไปยังไงนะครับนี่คือภาพรวมส่วนดาวซันโวนิดนึงแล้วกันดาวซันโวตอนนี้ของ T2 ครับปาโลโคราโดไม่ได้ยิงในไม่ได้ยิงในเกมเจอตราดเจอลำพูนเจอลำพูนโทษเจอลำพูนแต่ไม่รู้ว่าหลังเกมนั้นเนี่ยไปยิงใครหรือเปล่าไม่รู้นะครับกองปราบตามหาแล้วไปยิงใครไม่รู้จริงเหรอ6ประตูนะครับแล้วก็มีเฮริสันไคออนของเมืองการทีมผลงานตุ๊ปัดตุ๊เป๋แต่พี่เขาก็ยิงได้ต่อเนื่องนะฮะมี5ประตูแล้วนะ5ประตูเท่ากับทางด้านของบาด้าอาลีของไชน่าแล้วก็รวมไปถึงเอื้อนถึงแน่นอนฮะออสมันโซที่คุณบอกว่ายิงเยอะเหลือเกินจริงๆเกมเจอเชียงใหม่เนี่ยถ้าไม่พลาดจุดโทษลูกนึงเนี่ยยิงไป2ลูกเลยนะจะยิงเท่ากับปาโลโคราโดเลยนะนะครับอันนั้นก็คือแต่ที่น่าสนใจก็คือเจ้าลิมาของยักษ์แสดอ่ะครับของอุดรเขาพรวดขึ้นมาเพราะว่าเกมนั้นเขายิง2ประตูเจอกับลำปางนะก็เลยขึ้นมาอยู่5ประตูละนะครับรองลงมาก็จะมีทางด้านของฟิลิเป้วาเลสของอยุธยาเนาะวูกุนยองของโหไทยแล้วก็เจ้าบาโบของตราดที่ยิงในเกมลำพูนด้วยใช่ไหมครับใช่นะครับอันนี้ก็คือดาวซันโวของลีก T2 ล่าสุดอ่ะทีนี้มาโปรแกรมกันละโปรแกรมก่อนที่จะไปโปรแกรมนี่เขาจะให้ขึ้นมาเพื่อให้พวกคุณดูว่าพวกคุณได้ห่วยแตกขนาดไหนไม่ผมเลือกทายหมดไงคุณดูดิผมเข้าใจผิดกับคุณบอกให้ทายนี่คือทายให้ถูกแล้วทายให้ผิดใช่ไหมบัดเหนียวเลยดูดิโอ้โหไม่ความเข้าใจผมนะเซียนหิมสนามนี่เละความเข้าใจของผมคือให้ทายแต่ไม่รู้ว่าให้ทายด้านไหนขอประทานโทษแม่งไม่เข้าสักคู่เลยโอ้โหทายให้ผิดหมดอ่ะผมก็ชนะแล้วเนี่ยผมกินเลยเนี่ยโอ้ผมดูแล้วผมกินเลยผมดูแล้วหืมว่าเล่นมาเปื่อยใช่ไหมใช่อันนี้คือสนุกสนุกกันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะทีนี้มาถึงเรื่องของโปรแกรมในสัปดาห์นี้กันนะครับกับภาพรวมของการแข่งขันในสัปดาห์นี้เสาร์อาทิตย์ครับก็ถือว่าถ้าเรามาดูกันโฟกัสในทีมโซนเหนือเลยแล้วกันนะครับทีมโซนเหนือของเรานะครับสำหรับ T2 ที่จะลงสนามทั้งเสาร์อาทิตย์นะครับเริ่มจากวันเสาร์ก่อนเลยครับมาคู่แรกเลยเชียงใหม่ FC เปิดบ้านพบอยุธยายูไนเต็ดเป็นไงฮะลบอยุธยาเป็นไงบ้างเลยเกมล่าสุดนี่ก็เชียงใหม่ก็ยังว่าไปแพ้โหไทยมาครับผมส่วนอยุธยาเนี่ยเขาไปเสมอเกษตรเขามีแต้มนะครับแต่อันดับเขายังอยู่อันดับ17ใช่ใช่ใช่ซึ่งก็เหมือนเดิมที่เราเห็นนะครับมันได้มีตัวประคองที่ไม่กี่คนเนี่ยแล้วก็มีเป็นเด็กจากเมืองทองมาซะเยอะอย่างที่พวกคุณไปเห็นเกมที่เขาเจอกับเมืองแพร่ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับคือเล่นดีแต่เพียงแต่ว่าเด็กอะเนาะบอลเด็กอะนะการยืนระยะความประสบการณ์ยังสู้ทางทีมที่เขาแข็งแกร่งกันไม่ได้ผมจับตาอยู่ตัวนึงคุณหนึ่งจำได้ไหมตัวสูงลูกครึ่งลูกครึ่งเซเนกัลนั่นน่ะเห็นคนนั้นอ่ะครับผมเพราะนั้นในส่วนของอยุธยาเจอกับเชียงใหม่ FC MFC เนี่ย4เกมหลังไม่ชนะใครนะครับแล้วแพ้2เกมติดนะครับเกมนี้ยังไงต้องกลับมานะพี่เสือนะครับไม่งั้นกองเชียร์ไม่สนุกนะนั่นแหละครับนี่คืองานของวัยรุ่นปะทะวัยรุ่นนะครับ2ทีมวัยรุ่นปะทะวัยรุ่นของใช่ๆเกมหน้ามันเกมหน้ามันน่า
ขออย่างเดียวอย่าให้ฝนตกนะพี่เบ้ไม่ชอบฝนนะพี่เบ้บอกแล้วถ้าเคยซ้อมฝนถ้าเล่นบาจ้างบรรยากาศเหมือนวันนี้นี่ผมว่าสนุกครับนะคือบอลเชียงใหม่บอลกับพื้นเนาะบอลให้บอลกันอย่างเงี้ยนะแล้วบอลเด็กบอลเด็กนะโอ้น่าสนุกน่าสนุกพรุ่งนี้หกโมงครึ่งนะครับที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่หกโมงครึ่งเหรอหกโมงครึ่งตายละทำไมอ่ะติดนัดเหรอไม่ใช่ฝารถทีมกันหกโมงครึ่งไม่ผมนึกว่าทุ่มไงไม่เขาขึ้นตามโปรแกรมหกโมงครึ่งเนี่ยนะแอดของสโมสรก็หกโมงครึ่งครับผมถ้าก่อนทุ่มอ่ะทำไมอ่ะต้องเตะออกก่อนโปรดิวเซอร์ยังทำหน้างงเลยครับก่อนทุ่มพลังหนุ่มสองทีมมาเจอกันเป็นสนุกรับรองสนุกครับคุณตะว่าไงผมว่าทางเชียงใหม่หายจากการได้แต้มมาหลายนัดก็กลับมาในบ้านนะครับแล้วขออนุญาตพี่หนุ่มเขาเปิดให้ชมแล้วใช่ไหมยังครับของเชียงใหม่ FC ยังได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าจะเปิดให้ผู้คนคนดูเนี่ยคนดูนะเข้าชมพูดซะเมื่อไหร่อะไรนะเมื่อไหร่เล่าไม่เอาอีกทีดิไม่ต้องก็คือในแมตช์ที่จะเจอกับลำพูนวอร์ริเออร์นะครับได้ยินข่าวมาแบบนั้นอันนั้นมึงตั้งใจเลยใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ก็คือเตรียมตัวไว้เลยนะครับแฟนๆเชียงใหม่ FC ในแมตช์ลำพูนวอร์ริเออร์อันนี้คือได้ยินข่าวแว่วๆมาแบบนี้นะยังไงไปฉีดวัคซีนซะให้ครบ2เข็มไม่งั้นก็หรือไม่ก็ ATK 48ชั่วโมงเตรียมตัวซะเตรียมตัวซะนะครับฟิตกันได้แล้วนะครับสำหรับแฟนบอลเชียงใหม่ FC นะครับพูดถึงเกมกับอยุธยาก่อนว่าอย่างเงี้ยเชียงใหม่กลับมาเล่นในบ้านคราวนี้แล้วก็ถ้าสภาพอากาศไม่แปรปรวนนะผมว่าเกมนี้ยังไงก็3แต้มครับอ่ะไม่คือมันมีเหตุผลรองรับนิดนึงครับอยุธยาแพ้4เกมเนี่ยเยือนทั้งหมดนะครับครับจาก6เกมเนี่ยเขาชนะ1เสมอ1แล้วก็แพ้4แต่4ที่แพ้เนี่ยยืนล้นล้วนฮะเพราะฉะนั้นเชียงใหม่เราเบรกเขาสามารถที่จะดูจากสถิติแล้วเนี่ยเรามีโอกาสนะครับดูแล้ว3แต้มนะ3แต้มครับแพ้ชนะไม่ว่าแต่ผมรับประกันเลยนะ2ต่อ1ครับ2 1ด้วยครับคุณให้ยุ้ยให้ยิงเหรอผมว่ามันเขายังยิงคุณยังคุณยังมั่นใจเจ้าฟิลิเป้วาเลสใช่ไหมที่ติดดาวซันโวอยู่นะเพราะว่าเขายิงแพ้เขายิงได้โอเคของเชียงใหม่ก็ดานิเอโลส่งเข้าประกวดใครชนะใครจะแพ้ไม่รู้แต่ใครไม่ได้ดูหน้าจอก็ถือว่าพลาดคู่นี้สนุกเชื่อผมดิครับผมใช่ไหมใช่โอเคฮะไม่นัดพลาดเลยเร็วเวลามีน้อยแล้วเขาขึ้นเวลามาแล้วนะครับขึ้นมาเท่าไหร่อ่ะเหลืออีกประมาณ1ชั่วโมงทีนี้มาอีกคู่หนึ่งวันเสาร์ครับขยับจาก 18:30 ขึ้นมาเป็น 19 ครับลำปาง FC สดกับราชประชาที่มีโค้ชคนใหม่แล้วนะครับคุมทีมนัดแรกด้วยธนงศักดิ์ประจักษ์กระตาจันตุกจันตุกถูกต้องครับผมตอนนี้เดินทางมาถึงลำปางแล้วด้วยครับผมพักละครับคุยกันอยู่อาจารย์ตุ๊กเหรอครับอาจารย์ตุ๊กจันตุกธนงศักดิ์ประจักษ์กระตาธนงศักดิ์ผิวอ่อนนะครับเฮ้ยเขาไม่ใช่เหรออ่ะว่าไงฮะสำหรับเกมนัดนี้ลำปาง FC ซึ่งชั่วที่จะเก็บ3แต้มจากการเจอระยองครับนะครับเพราะว่านี่เป็นการเล่นในบ้านนะครับเพราะนั้นคราวนี้อ่ะก็คือฝนคงไม่ตกไฟคงไม่ดับแล้วล่ะใช่ไหมแล้ว3แต้มจะได้ไหมอ่านี่กลายเป็นนัดแรกอย่างเป็นทางการเออครับผมที่จะเล่นในบ้านเนี่ยใช่ครับอ๋อเหรอครับผมแสดงแมตช์ที่ผมไปนี่คือมึงจะเล่นอ๋อเหรอโอ้โหออกเราไปนั่นแหละเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูเจ้าบ้านผมอยากจะให้มาดูที่ราชประชาเป็นไงตอนนี้เขาเป็นสิงเสมอเลยผลงานคงเส้นคงวาเสมอเยอะมากผลงานคงเส้นคงวาของหม่องเป๊ปเขาจะเสมอเยอะมากนะครับแล้วก็แต่เขาออกเล่นนอกบ้านก็ผลงานก็ไม่เท่าไหร่นะครับแต่ตัวหลักๆเขามีทั้งมาชูก้าทั้งยูกินาฮาร่าดักลาสเฟเรล่าพวกนี้คือจะเป็นตัวที่เหมือนกับว่าเป็นตัวเสริมแกร่งของเด็กๆที่ BG ส่งไปประคองนะซึ่งมาชูก้าเนี่ยยังไม่ได้ยิงเลยนะตั้งแต่มาแต่เปิดตลอดคือมันคงอยู่ในช่วงขาลงอ่ะผมว่ามาชูก้านะเขาพีคขึ้นมาหลายครั้งแล้วตอนนี้ผมว่าน่าจะอยู่ในช่วงขาลงเขาโดนใบแดงไปล่าสุดไม่มีผลใช่ไหมเพราะโดน2เหลืองเนาะครับ2เหลืองเพราะฉะนั้นไม่โดนแดงทันทีนะฮะครับเพราะนั้นเกมนัดนี้เกมนัดนี้ยังสามารถลงได้อยู่ในการเจอกับลำปางคืออย่างที่คุณต้าบอกอ่ะว่าราชประชาเสมอมา4เกมรวดนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเปิดฤดูกาลมาถึงแม้อยู่อันดับที่14เนี่ยแต่ยังไม่ชนะใครเลยนะครับเป็น1ใน2ทีมที่ไม่ชนะใครนะครับอีก1ทีมก็คือราชนาวีนะครับที่อยู่ท้ายตารางทหารน้ําเพราะนั้นบอลเปลี่ยนโค้ชวันนี้เนี่ยสําหรับราชประชาในการเจอลําปางเป็นไงผมว่า
ลำปางเล่นในบ้านเขาก็ต้องการศรัทธาผมว่ายังไงอ่ะเกมเนี้ยผมว่าโค้ชต้นหรือดร.สวยของเราเนี่ยต้องกลับมาเรียกศรัทธาเรียกความมั่นใจคืนให้ลูกทีมแล้วก็คืนให้แฟนบอลลำปางที่จะได้เข้าชมหรือยังครับให้เข้าชมยังอ่ะยังมั้ยยังครับผมก็ชมกันทางหน้าจอครับผมคิดว่านะก็อย่างที่เขาได้สัญญากับทางแฟนบอลลำปางไว้ว่าเขาจะทำให้ดีที่สุดเพื่อแฟนบอลลำปางผมว่าเกมนี้เขาก็คงจะให้เป็นตามที่ราชาเขามาสิงเสมอก็น่าจะแบ่งแต้มกันก่อนเพื่อเรียกความมั่นใจเอาแต้มมาสักแต้มนึงก่อนจริงเหรอคุณมองว่าเกมคู่นี้จะออกเสมอครับผมคิดว่ามันยังไม่มันยังดูไม่ออกว่าจะชนะแบบใสๆไหมครับเหรอผมเชื่อว่าราชาเขาก็มีดีเออคือแล้วเขาสามารถเสมอหลายๆทีมได้แล้วก็ผมคิดว่ามันก็ต้องเสมอแบบมีสกอร์ด้วยเพราะนั้นสกอร์ออกมาน่าจะ1-1ใช่ไหมครับโอ้อย่างนี้นี่แฟนลำปางมีเครื่องนะเนี่ยคือไม่ใช่คือก็อย่างที่บอกนะฮะมันก็แล้วแต่การวิเคราะห์เนาะนะครับแล้วแต่มุมมองของแต่ละท่านไปละกันเราก็จะไม่ก้าวล่วงแต่เพียงแต่ว่าอย่างที่พูดนะฮะว่าสิ่งหนึ่งที่ลำปาง FC คงต้องการด้วยก็คือการได้3แต้มในบ้านครั้งแรกเนาะอันนี้คือสิ่งที่คงจะต้องเป็นการวัดกันละแต่วันพรุ่งนี้รู้เรื่องนะครับไม่เกิน3ทุ่มรู้เรื่องแน่นอนนะครับว่าผลคู่นี้จะออกมาเป็นอย่างไรนะครับสวัสดีคุณอาร์ตด้วยนะครับกล่าวสวัสดีงามๆครับผมคุณอาร์ตทักทายมาจากเชียงรายแล้วก็แฟนบอลอุตรดิตถ์ก็บอกว่าขอวิเคราะห์อุตรดิตถ์ FC ด้วยนะครับเดี๋ยวแน่นอนครับในช่วงท้ายในช่วงที่2เอ้ยช่วงที่3นะครับที่เราจะคุยถึงที3ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็คุณบอยเชียงใหม่เพื่อนคุณโหน่งก็บอกว่าเชียงใหม่ FC นัดนี้3แต้มแน่นอน3-1ด้วยโอเคว่ากันไปอ่ะทีนี้มาที่คู่นึงครับวันเสาร์ครับนะครับนี่เตะ1ทุ่มเหมือนกันครับสุโขทัยเยือนอันแกรนด์อันดามันระนองเป็นไงเอ่ยสถิติความน่าสนใจอยู่ที่เจ้าบ้านตอนนี้คือเขาไม่เคยแพ้ใครในบ้านเพราะว่าสภาพสนามงั้นก็ขออย่าให้ฝนตกไม่ใช่ขอให้ฝนตกได้ถ้าฝนตกเนี่ยสุโขทัยลำบากแล้วสุโขทัยก็ยังไม่เคยชนะใครนอกบ้านเหมือนกันอ๋อเหรอใช่ๆๆงี้คูณ2นะยกกำลัง2เอา1ใช่เพราะว่าเล่นนัดเยือนมา2เกม1แพ้1เสมอ1นี่ก็ฟันธงง่ายดิ ไม่รู้เลคคอร์ดมันก็ว่ากันตามหน้าเสือแต่เพียงแต่ว่าระนองระนองเนี่ยเขาก็มีตัวหลักก็คือใครอ่ะยอนจีซุนนะครับเจ้าใช่ๆๆๆใช่เจ้าฉำสุดินน่ะแล้วก็คาร์ลอสเดเมนดอสซันโตสเนี่ยเขาจะเป็นตัวหลักๆของทีมใช่ตัวผลิตสกอร์ให้ทีมเลยเนี่ยจะเป็น3คนเนี่ยที่ค่อนข้างจะยิงประตูส่วนทีมเยือนก็อย่างว่าครับขึ้นชาร์จดาวซันโวแกก็หลายตัวทั้งอ้อนมันโซบูบินยองหรือนักเตะไทยอย่างอนุชิตเงินบุคคลยิราดราจังหลีดพวกนี้เขาก็ยิงให้ทีมได้ครับครับแต่ผมยังไม่มั่นใจในสนามนี้ว่าสุโขทัยเขาจะเล่นได้แบบตามที่เขาเล่นในเหมือนที่เล่นทุ่งทะเลหลวงไหมจะเล่นตามแบบฉบับที่ซ้อมไหมไอ้ซ้อมเนี่ยมันได้พี่แต่ พอมันไปลงสนามแล้วไปเจอสภาพสนามอย่างนั้นเอ๊ะเดี๋ยวถามหน่อยอุดรเตะวันไหนอุดรเตะวันอาทิตย์อาทิตย์ครับวันอาทิตย์ครับปุยทรเยือนตราดแต่ที่แน่ก็คืออย่างนี้นิดนึงสุโขทัยที่คุณพูดเนาะว่ายังไม่เคยชนะใครนอกบ้านในการเล่น3เกมนะไอ้2เกมนะครับเล่น2เกมเยือนในฝั่งของเจ้าบ้านผมมีสถิติที่น่าสนใจนิดนึงเล่นในบ้านเนี่ยชนะแค่ลำพูนทีมเดียวนะครับแล้วก็เสมอ2เกมนะคือเล่น3เกมในบ้านแต่ที่น่าสนใจคุณนงครับสกอร์สูงทั้ง3เกมครับยิง3ประตูทุกเกม3ประตูอัพตลอดอันนี้เป็นเรคคอร์ดที่น่าสนใจที่ลองเอาไปดูสนุกเพราะว่าเขาชนะลำพูน 3-2 เนาะครับเขาเสมออุดร 3-3 ครับเขาเสมอคัสตอม 3-3 ครับรู้ว่าสกอร์สูงไหมแต่ที่แน่ๆทั้ง2ทีมก็ยังมีอะไรที่น่าตามอย่างโคไทยไม่เคยเล่นนอกบ้านชนะตัวของแกรนด์ดาวนองเองก็มักจะยิงแล้วมักจะยิงประตูเยอะๆด้วยเพราะนั้นเกมคู่นี้ออกมาไงคุณตะผมว่าเสมอครับเสมออีกแล้วออกกลางเลยหรือว่าเสมอเท่าไหร่ผมให้2-2ครับ2-2นะโอเค2-2โอเคอ่ะเพราะนั้นนี่คือเกมวันเสาร์ของทีมโซนเหนือเรา3ทีมนะครับลงสนามไปแล้วก็จะมีวันเสาร์อีก2คู่ครับสำหรับในส่วนของโปรแกรม T2 ครับราชนาวีทีมบุ้ยยังไม่ชนะใครจะพบกับเกษตรที่ก็ลุ่มๆดอนๆนะนะครับของพันธิพลเกิดแย้มส่วนนครปฐมอันดับ10นะครับนะครับก็ดูเหมือนปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับนะครับชนะ1เสมอไป4เลยนะฮะจะพบกับทางด้านของระยองนะที่ก็เพิ่งจะชนะมาเกมล่าสุดอันนี้คือโปรแกรมวันเสาร์ทีนี้วันอาทิตย์ครับ
2คู่ของทีมในโซนเหนือที่ลงทำการแข่งขัน 18:30 ลำพูนเบรเยอร์เยือนเมืองการยูไนเต็ดคู่รักคู่แค้นเป็นยังไงเป็นยังไงทั้ง2ท่านอันนี้คือทั้งคู่เนี่ยแพ้3นัดติดเหมือนกันนะครับใช่ๆล่าสุดณตอนนี้นะครับใช่ๆไม่น้อยหน้ากันนะครับไม่น้อยหน้ากันขึ้นมาด้วยกันเกี่ยวก้อยกันอยู่ครับผมแล้วก็อย่างที่ว่าตอนนี้โค้ชของทางเมืองการครับตกลงใครเนี่ยนั่นเองครับก็ยังไม่ชัดเจนอะจันหนงรู้ไหมใครนะยังเลยโอเคแล้วยังไงต่อคือเขาก็มีตัวที่ว่าแบบหลักๆของเขาจะเป็นต่างชาตินะที่ดูจะเด่นๆก็คือไทออนแล้วก็อาซอมเซาคือทั้งหลายทั้งปวงแหละที่เขาเอามามันหมดเลยเนาะครับผมตั้งเตะตัวต่างชาติตัวคนไทยนี่โอ้โหแม่งระดับเทพหมดอ่ะแต่ตัวไทยที่ลงมาบ่อยๆจะเป็นประสบการณ์อย่างเจ้ารัชนนท์กันยาทองที่เขาจะยืนแผงหลังเนาะจะอยู่นะแล้วก็ลำพูนเราก็มีทั้งอาทิตย์ทั้งอดุลเนี่ยก็กลับมาละอดุลนี่ก็กลับมาละแล้วจะกบไม่ลงอ่ะเจ้ากบนี่ไม่ไหวแล้วคุณตรงนานๆทีอ๋อเหรอไม่ค่อยไหวแล้วผมว่าเอ๊ช่วงหลังไม่ค่อยได้ยินชื่อนะคือเขาพยายามเหมือนจะปั้นให้ขึ้นมาเป็นผู้ช่วยโค้ชเป็นไรบ้างเลยครับตอนนี้ใช่ใช่ทีนี้มาเข้าประเด็นเลยครับอ่ะตกลงคือผมว่าเกมนี้ทั้งสองทีมมันต้องการจะเรียกเอาความมั่นใจให้กลับคืนมากับทีมให้ได้เพราะว่าพ่ายแพ้มาเยอะละผมคิดว่าเกมนี้คือมันดูจะไม่มีใครยอมใครครับแล้วก็เป็นกึ่งๆศึกแห่งศักดิ์ศรีแล้วมันเหมือนแค้นกันมาก่อนหน้านี้ด้วยไหมกับการที่ว่าที่เล่นกันมาในคิงแชมป์แชมเปี้ยนลีกรอบประเทศรอบประเทศใช่ครับผมว่าเกมนี้ก็น่าจะไฟลุกใครมาเผาอะไรแถวนั้นเป็นผมว่าน่าจะแบ่งแต้มครับดูว่าผมว่ามันน่าจะออกคือสัปดาห์นี้คุณต้ามาแนวทรงแบ่งแต้มหมดเลยนะฮะสกอร์อะไรฮะ1-1ใช่ไหมฮะดูจากสถานการณ์แล้วโดยรวมน่าจะเป็นอย่างนั้นประเด็นก็คือเมืองการเนี่ยกับลำพูนเนี่ยที่คุณพูดเนาะว่าแพ้มา3เกมติดเหมือนกันทั้งคู่ต้องการจุดยูเทิร์นกันทั้ง2ทีมแหละนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจสำหรับลำพูนวอริเออร์นิดนึงและการเล่น3เกมเยือนเนี่ยไม่ชนะใครนะครับแล้วก็แพ้ไป2เสมอไป1แต่ที่น่าสนใจสำหรับลำพูนวอริเออร์คือเล่นเขาไม่เคยคลีนชีทนะครับยิงได้ทุกเกมนะเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นสถิติที่น่าสนใจของลำพูนนะครับมีโอกาสยิงได้นะครับมีโอกาสพลิกชนะได้ถ้าเมืองการออกฟอร์มหลุดทะเลอีกนะครับแต่อย่างที่บอกว่าทั้งสองทีมต้องการจุดการเปลี่ยนแปลงนะอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจออกเสมอเนาะโอเคว่ากันไป ทีนี้แพร่ยูไนเต็ดพบกับคัสตอมลาดกระบังตอน 18:00 วันอาทิตย์แพร่อยู่อันดับ2คัสตอมอยู่อันดับ5เกมนี้เจอกันช่วงเวลาที่เหมาะสมจริงๆครับฟอร์มดีทั้งคู่ว่าไงแต่แพ้เนี่ยเมื่อนัดที่แล้วคือเขาชนะมาหลอดเพิ่งไปสะดุดเสมอซึ่งก็ไม่เสมอมาประชาแหละนะเพราะทางโค้ชหนุ่มก็ตั้งใจไว้ว่าขอมีแต้มในนัดนี้มันเป็นปกติของคนทำบอลถ้าเล่นเกมเยือนอย่างน้อยต้องมีแต้มครับแต่คัสตอมนี่ครับไปชนะเมืองการมาเยอะชนะเท่าไหร่5-2ครับผมถือว่าวันนี้มันเป็นบอลคู่เอกของสัปดาห์นี้เลยก็ว่าได้ในทีมสองนะผมว่านะเออมันมีคู่นึงเดี๋ยวค่อยว่ากันทีนี้เชิญที่ว่าในโซนเหนือเราโซนเหนือใช่ในบรรดา5ทีมเราเนี่ยคือผมว่าแพ้นี่ต้องจัดทัพใหญ่ลงทั้งเวลลิงตันฟูดคลอโคโคสกิลงสกิลินเลยนะขนลงมาหมดส่วนทีมเยือนเนี่ยเขามีไอ้อดิศักดิ์กานูจูนะครับกานูนี่ประคองทุกเกมนะลงทุกเกมนะลงเนี่ยไม่เป็นเหมือนติดทองเป็นทองหลังพระนะเป็นคนติดทองหลังพระครับผมแต่คือไม่ค่อยมีผลในการทำประตูเท่าไหร่แต่ว่าเขาตัดเกมตัวทำตัดเกมไงอย่างพวกเนี้ยก็มีฟอนันเดสโอลิเวร่านะครับประตูจอมเก๋าอย่างซาลาวุธกองลาบเนี่ยที่จะเป็นเหมือนกับว่าเขาก็ยังมีส่วนที่ช่วยในเกมตรงนี้นะครับแต่ผมว่านะครับแพร่เขามาเล่นในบ้านเนี่ยเขาคงจะต้องการรักษาสถิติครับเขาก็คงไม่อยากแพ้ผมว่าเกมนี้เสมออีกครับไม่เสมอแล้วครับสกอร์อะไรครับผมให้แพ้ชนะ 2-1 ครับชนะ 2-1 ใช่ไหมฮะครับผมนิดนึงครับคัสตอมราชกระบังเล่น3เกมเยือนไม่แพ้ใครนะครับครับผมชนะ1เสมอ2นะฮะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสถิติที่น่าสนใจของคัสตอมอย่างนึงกับในช่วงหลังในการเล่นเกมเยือนนะครับครับเพราะฉะนั้นการที่ต้องมาเยือนแพร่ม้าขนองศึกซึ่งแน่นอนผลงานในบ้านของเขาเองเนี่ยทำสถิติสวยหรูมาอยู่แล้วนะครับชนะ3เกมติดก่อนหน้านี้มาแล้วนะครับเพราะฉะนั้น
เกมวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้คู่นี้น่าสนใจนะครับเตะ1ทุ่มนะครับติดตามได้ทาง AS Play นะครับส่วนอีก2คู่ในวันอาทิตย์ครับชัยนาทเจอขอนแก่นนะครับต้องดูแล้วนะครับว่าชัยนาทซึ่งไม่แพ้ใครมา3เกมติดในลีกแล้วก็ผลงานดีขึ้นมาเนี่ยตอนนี้อยู่อันดับ6เนี่ยเจอขอนแก่นเพิ่งได้จุดยูเทิร์นเพราะว่านัดล่าสุดเนี่ยชนะแล้วก็ผมไม่รู้ทั้ง2ท่านได้ดูเกมที่ขอนแก่นชนะมาเกมล่าสุดหรือเปล่าที่เขายิงประตูได้1ประตูเนี่ยเจ้าหนูธนิตที่ยิงฟรีคิกเนี่ยโอ้โหสุดสวยจริงๆลูกนี้นะครับส่วนคู่เอกอีกคู่หนึ่งของสัปดาห์นี้ของ T2 ก็คือตราดเจออุดรนั่นนะครับนี่เมื่อกี้มีคนถามถึงอยู่นะครับว่า อยากให้วิจารณ์คู่นี้ตราดเจออุดรตราดยังไม่แพ้ใครเป็นจ่าฝูงเจออุดรที่ก็ยังไม่แพ้ใครใน1ใน3ทีมที่เราว่า คู่นี้จะออกยังไงเอ่ยคุณตะดูแล้วนะช่วยเต็มที่ไหมอุดรจะมีทีเด็ดไหมอุดรก็ตัวตัดแต้มเหมือนกันถูกนั่นแหละปีนี้อุดรมาดีนะฮะในขณะที่ตราดเองกลับไปเล่นในบ้านเนี่ยผมยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างตราดเองเนี่ยยังมีเปรียบนะด้วยประสิทธิภาพของนักเตะที่มีนะนะครับดูแล้วเนี่ยเขาค่อนข้างจะลงตัวกันพอสมควรแล้วการกลับไปเล่นในบ้านในถิ่นตัวเองด้วยการพุ่งตรงการได้เปรียบในหลายๆมิติอะไรงี้แล้วกันผมเชื่อว่าตราดยังเถือกว่าหรือว่าเหลื่อมกว่าอุดรครับผมเผลอๆอุดรจะแพ้ก็ได้ในเกมนี้นั่นแหละครับในมุมผมนะในมุมผมนะนะพอผมดูแล้วเนี่ยไม่น่าจะเสร็จตราดนะเอ้ยน่าจะเสร็จตราดมากกว่านะครับอ่ะอันนี้ก็คือในส่วนของเกม T2 แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นครับเสร็จสุดสัปดาห์นี้กลางสัปดาห์ลุยกันต่อเลยนะฮะทีสองนะครับมีกลางสัปดาห์มีกลางสัปดาห์เลยนะครับกลางสัปดาห์นี้ลุยกันต่อเลยนะครับทีมโซนเหนือเราเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับแพร่เยือนเกษตรนะครับลำปาง FC เยือนคัสตอมนะครับแล้วก็ลำพูนวีเลอร์กลับมาเล่นในบ้านเจอไชน่าทอนบินนะฮะเชียงใหม่ FC ไปเยือนแกรนด์อันดามันระนองนะครับและสุโขทัยรับเมืองกาญจน์เจอทั้งเขานะอันนี้ก็คือเกมที่จะต้องเตะวันพุธต่อเนื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของ T2 อย่างที่บอกครับว่าโปรแกรมชุกนะครับในเดือนนี้เพราะเดือนนี้เนี่ยมี5สัปดาห์นะครับนี่คือโปรแกรมปกติอยู่แล้วถ้าบางทีมต้องเตะบอลถ้วยก็จะมีอีก2รายการทั้งในส่วนของลีกครับทั้งช้าง FA ครับเพราะนั้นอับบาละเฮ้ยแล้วฮะพักกันสักครู่พักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาในช่วงที่3เป็นเรื่องของ T3 โซนเหนือกันบ้างครับครับผมครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีทั้งสองท่านครับ